s u z u k i XL 7รถยนต์มันติดันามิค cross over ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูกิทั่วประเทศนะครับเดือมาดราย เครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า93%บของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุงสดกว่า30%ผ่อน0% 4เดือนสนใจติดต่อ l i n ์ erm add thema dry th หรือที่ thema dry thailand com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพบกับอัปเดตใหม่ 3+ คลาส3สไตล์พร้อมฉลองเทศก,กาลสงกรานต์ฟีฟ่าออนไลน์4หลบแดดกระแทกจอยคลิกโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะปีศาจแดงคือหวัวใจของพวกเราสวัสดีครับ First thing was his attention to detail. The second thing was his work, I think. And I always used to pride myself on on being the first in and the last away. Wherever. I could not beat Eric in and I would have to throw him out of the office so that I would be the last to leave. He'd still be in his office, typing away, working away. Always had a laptop. always the computer, always watching football, the opponent, whatever, the, the players, our own team นี่คือสิ่งที่ Steve m c คา r r e เปิดใจถึงคู่หูรุ่นน้อของเขาอย่าง Eric t e n h a ากนะครับทุกท่านคงจะทราบกันดีว่า Eric t e n h a ากเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการของ Manchester United ไปเมื่อลพริหัสที่ผ่านมา แต่เราจะ move on ไปคุยกันนะครับว่าฟ้าวันใหม่ของเอริกเขาจะต้องเตรียมการอะไรบ้างที่โอทรฟอร์ดซึ่งว่ากันว่านี่คืองานที่ยากแล้วก็ซับซ้อนที่สุดในโลกงานหนึ่งนะครับเพราะนี่คืองานที่ได้รับความคาดหวังและถูกจับจ้องจากแฟนบอลทั่วโลกครับ แน่นอนครับอย่างที่แมคคาเดนบอกนะครับสิ่งที่เอริกมีมากกว่าใครคือความตั้งใจความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้ใจกับทุกคนที่ร่วมงานด้วยนะครับทั้งนักเตะและก็ทีมโคช้ชการมาทํางานในองค์กรที่ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณจําเป็นต้องมีทีมงานของคุณที่ชัดเจนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่แมคคารเดนเล่าให้เราฟังนะครับจากการที่เขาเนี่ยไปทํางานในฮอลแลนด์มานานเนี่ยนะครับเขาเล่าว่าคนดัชจะมีความดื้อน,นะหมายความว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้นะครับเอาแค่เรื่องแรกหลังจาก ได้ตำแนหน่งอย่างเป็นทางการเนี่ยเอริกต้องต่อสู้กับบอร์ดบริหารเพื่อจะนีแมคคารเรนเข้ามาทำงานด้วยอย่างที่รู้กันนะครับแมคคารนเ่ยเคยทำงานกับเชนฮากที่ f c 2 0เวนเต้แต่ว่าตอนนั้นเทนฮากยังเป็นโค้ชวัยหนุ่มแล้วก็เป็นมือขวาอยู่ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อราว12-14ปีที่แล้วนะครับและเอริกเองก็ต้องการให้แมคคาเรนเนี่ยนะครับมาช่วยเป็นที่ปรึกษาช่วยเขาแก้เกมข้างสนามแล้วก็ช่วยจัดรูปแบบการฝึกซ้อมมาแต่ละวันให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในฤดูกาลหน้าครับ โค้ชทุกคนของเชนฮากนเลยครับจะต้องถือคอมพิวเตอร์ไปด้วยทั้งวันอัดคลิปการฝึกซ้อมของนักเตะแล้วก็รีบประชุมประมวลข้อมูลจากนั้นเมื่อถึงเซสชั่นซ้อมต่อไปครับเอริกก็จะเรียกนักเตะในทีมไปพูดคุยรายคนแก้ไขเจาะในสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองนะครับแมคเคลลิก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ้านักเตะทุกคนคือนักเตะที่ศรัทธาในตัวของเอริกอย่างเต็มที่ทีมของเขาเนี่ยก็จะไปได้ไกลมากๆครับ การมีโค้ชคู่ใจอย่างแมคคารเรนเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับและอย่าลืมว่าแมคคาเรนเนี่ยเคยเป็นมือขวาแล้วก็ช่วยเซอร์เลดเฟอร์กูเซนทำงานจนพายูไนเต็ดคว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อปี1999มาแล้วนะครับการมีทีมงานที่เคยทํางานในอังกฤษแล้วก็มีความรู้ที่ลึกซึ้งกับวัฒนธรรมในสโมสร,รเป็นเรื่องที่สําคัญมากส่วนมือขวาอีกคนของเชนฮากที่มีการยืนยันว่าเข้ามาทํางานแน่นอนแล้วคือเมเชลฟานเดอร์คัคซึ่งโดดเด่นในเรื่องของการจัดการเกมรับนะครับ ผู้สืขาวระบุว่าฟานเดอร์คาร์คือดวงตาคู่ที่2ของเทนฮากครับถ้าเทนฮากคือโค้ชที่โดดเด่นในเรื่องของการเซตเกมรุกเนี่ยฟานเดอร์คาร์ก็คือโค้ชที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการเกมรับครับคือฟานเดอร์คาร์จะเก่งหรือไม่เก่งเราไม่รู้นะครับเพียงแต่วันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นว่าฟานเดอร์คาร์ถนัดอะไร ท้ายที่สุดเนี่ยบอร์ดบริหารของยูเนเตตและเทนฮาก,ก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการหารือเกี่ยวกับเรื่องของทีมโค้ชครับและเรื่องของการแต่งตั้งแมคคาร์เรนเนี่ยบอร์ดก็มองว่าเทนฮากควรจะทําความรู้จักกับสตาฟโค้ชที่มีอยู่ก่อนแล้วมากกว่าแต่แมคคาร์เรนเองก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนที่แมนเชนสเตอร์ยูเนเตด United ใช่ไหมละครับและสุดท้ายเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าสิ่งที่ยูเนเตดเคยสัญญาเอาไว้นั่นก็คือถ้าเทนฮากอยากได้ใครเป็นทีมโค้ชเนี่ยสมอสรนก็ควรจะจัดให้ใช่ละฮ ฉะนั้นเนี่ยการประสานงานระหว่างเทนฮาร์คฟานเดอร์คาร์คและก็แมคคาเรนซึ่งอยู่ในระหว่างการเจราจาสำหรับแมคคารเรนนี่นะฮะมาเป็นทีมโค้ชให้กับสซโมสอนแบบ3คนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เทนฮาร์คาดหวังเอาไว้ครับนี่คือสตาฟโค้ชที่ฟูลทีมในมุมมองของเทนฮาร์เองครับนอกจากนี้เรื่องวงในที่เดวิดออนสตีนผู้สข่าวที่หนึ่งจากเดอะแอสเลติกเพิ่งจะเปิดเผยก็คือ จริงๆแล้วยูเนเต็ดเนี่ยได้ติดต่อรูนี่มาเป็นทีมโค้ชก่อนหน้านี้แต่ว่ารูนี่ต้องการโฟกัสกับการทํางานที่ดาร์บี้ณเวลานี้นะครับสุดท้ายเวนก็เลยยังไม่ได้กลับมาที่โอตาร์ฟอร์ดส่วนโรบินฟานเพอร์ซี่ติดปัญหาเรื่องเวิร์กพมิตครับก็เลยไม่สามารถมาร่วมงานได้ครับ นั่นคือส่วนของทีมโค้ชนะครับขณะที่ในส่วนของทีมผู้อำนวยการด้านบนนแฟนยูเตดก็คงจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อตอนนี้ทีมมีคนฟุตบอลมาทํางานสับสุนเทนฮากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นเมอร์เทอร์ผอกีฬาที่เคยมีประสบการณ์การทางานระดับเยาวชนที่อังกฤษเดรนเฟลเชอร์ผอเทคนิคที่มีหน้าที่ประสานงานทุกส่วนใ้กับสโมสรและราฟเฟินิกในฐานะที่ปรึกษานะครับขณะที่การดึงพอลมิเชลก็มาร่วมงานเป็นทีมผู้อำนวยการอีกคนนั้นยังไม่หมดหวังนะครับแม้ว่าล่าสุดจะมีข่าวว่าเชลซีเองกังกาวาวี่ฬ เนี่ยัยงคงว่างอยู่และรังนิกก็คงคาดหวังนะครับว่าถ้ามิเชลมาร่วมงานด้วยทีมจะยิ่งมีคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงครับในการช่วยหาข้อมูลแล้วก็ประชุมทีมในส่วนของการวางโครงสร้างดานฟุตบอลเลือกนักเตะใหม่แล้วก็ผลักดันดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับแน่นอนนะครับว่างานของเทนทากในช่วงซัมเมอร์นั้นมาหาศาลมากครับ นักเตะอย่างปอปอกบาควรนมาตาเจซีลินกาดเนมันยา่ามาติชเอเดนเซนคาวานี่จะย้ายออกจากทีมไปครับนี่ยังไม่รวมนักเตะท,ที่อยากย้ายออกนะครับอย่างเอริกบายยี่ฟิลโจนส์อองตนี่มาซียาลและนักเตะท,ที่อาจจะไม่เข้ากับแทคติกของเอริกเทนฮาครับเมื่อจะเป็นคู่ฟูลแบ็กอย่างอเล็กสเตเลสและก็แอนนวันบิซาก้ารวมถึงแฮร์รี่แม็กควายที่มีความคล่องตัวไม่เยอะเป็นเซนเตอร์ซึ่งเหมาะกับสไตล์ของทีมที่เน้นเกมรับและโต้กลับไม่เหมาะกับฟุตบอลสไตล์เพรสซิงและก็ดันลายกองหลังขึ้นสูงของเทนฮาครับ ส่วนเรื่องที่น่าตื่นเต้นในฝ้าขาเข้านะครับออนซินก็ยืนยันเองเหมือนเดิมกับเฟริริโซโรมาโนเหมือนกันเลยนะครับว่ายูเวเตตเนี่ยสนใจดาวินยูเนสมายืนเป็นกองหน้ากับทีมจริงครับเช่นเดียวกับอาร์โนดานจูมาปีกของบีเอเรียลและแอนโทนีปีกคู่ใจจากอาร์เจ็คส์ครับส่วนแผงมิดฟิลด์ครับเทเลกราฟสื่อเทียรสระบุชื่อของทั้งคาวินฟิลิปส์ออเรเลียงชัวเมนี่อีฟบิสซูมารูเบนเนเวสจอห์นแม็กกิน แล้วก็คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่เล่นได้ทางมิดฟิลด์และกองหน้าส่วนอีกหนึ่งชื่อที่ยืนยันเข้ามาจากรูนัสริกเชนนะครับสื่อเทียร์สองฝรั่รเมันนั่นคือคอนราดเลเมอร์ครับคนนี้ดูเหมือนกับเนทเชียร์เหมือนกันครับเพราะว่าราคาไม่แพงมากเป็นกลางรับโด,โดยตรงแล้วก็เป็นมิดฟิลด์ที่พลังงานสูงเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวสนใจไปร่วมทีมบาเยอร์มิวนิกแล้วก็ทำงานร่วมกับยูเลียนนาเกลส์มันคือเลเมอร์อยากจะเป็นแบบนั้นมากกว่าอยากจะไปอยู่กับนาเกลส์มันนะครับแต่ว่ารูนัสริกเชนก็ยืนยยยััันนนนนะคครรบววว่่าาูเเเเตต็ดีใใให้มมสจขอองล์ รฉะนั้นถ้าสมมติว่าการเจรจากับบาเยอร์ไม่คืบหน้าเนี่ยยแต่ก็มีลุ้นในดีลของเลเมอร์นะครับแฟนเพจแฟนช่องครับนี่คือฟ้าวันใหม่ครับวันแรกของเอริกเทนฮาร์ ในฐานะผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเขาต้องกลับไปทํางานที่อาแจ็ก์กับเกมลีอีกสีนัดสุดท้ายนะครับแต่ว่างานของเขาที่ยูไนเต็ดเนี่ยมีเรื่องต้องทําเยอะมากๆสิ่งที่แฟนๆอย่างพวกเรามอบให้ได้คือกําลังใจและก็เวลานะครับงานของเทนฮากแลวก็ทีมผู้นวยการทั้ง3คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการล้างทีมล้างบางยกเครื่องอย่างที่แฟนๆส่วนใหญ่ต้องการเป็นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนและก็อดทนจริงๆนะครับแต่ว่าเทนฮากเองก็พร้อมแล้วที่จะรับมือกับมันครับเราเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในใม ปรับอดไก็ตามที่เราหันหังเสือถูกเรามีคนที่มีความรู้ด้านฟุตบอลเป็นกับตันเรือเราก็เชื่อว่าเรือลำนี้จะเดินไปถูกทางและจะไปถึงเป้าหมายที่พวกเรารอคอยกันอีกครั้งครับทุกท่านครับทิ้งท้ายเราขอเป็นกำลังใจให้กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับที่แม้ว่าในสนามเราจะวิพากษ์วิจารณ์เขามากแค่ไหนแต่จะข่าวล่าสุดที่ BBC ยืนยันนะครับแฮร์รี่ถูกอีเมลข่มขู่วางระเบิดนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกินลิมิตของเรื่องฟุตบอลไปแล้วครับอย่างน้อยมันคือการต้องเห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึง่ง และทีมงานดูมากับแนทเองขอส่งกําลังใจไปให้กับครอบครัวของแฮร์รี่ด้วยนะครับไม่ว่าเขาจะดีพอหรือไม่ดีพอกับยูไนเต็ดไม่ว่าเขาจะต้องย้ายไปเล่นกับทีมอื่นหรือว่าอยู่ที่นี่ต่อไม่มีใครสมควรได้รับการกระทําแบบนี้ครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ที่รักฟุตบอลเห็นตรงกันครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์เดอร์มาดรัยและฟีฟ่าออนไลน์สี่